ในที่สุดแกก็ทำสำเร็จจนได้แกใช้เสน่ห์กี่อย่างล่ะถึงได้จับผู้ชายทีเดียวได้ตั้งหลายคนเสน่ห์ของฉันคงอยู่ที่ฉันยังไม่แก่มั้งคะแล้วทั้งเนื้อทั้งตัวฉันเนี่ยก็ไม่เคยเจอมีดหมอด้วยพูดได้ก็พูดไปพูดบ่อยๆนะเพราะอีกไม่กี่ปีแกก็จะทั้งย้วยทั้งหย่อนแล้วก็จะต้องคอยพึ่งมีดพึ่งเข็มมีสามีแล้วคงไม่ต้องรีบหรอกมั้งคะเพราะวิกิตเขาชอบแบบนี้แต่กิตนี่ก็โง่เต็มอัตราสึงจริงเลยนะขนาดรู้ทั้งรู้ว่าแกไปส่งสวยให้กับอาของมันถึงลอนดอนก็ยังพร้อมที่จะรับกากรับเดนจากอาของมันยอมแต่งกับแกใช่ค่ะก่อนแต่งเนี่ยอาหลานเขาคุยกันข้ามประเทศด้วยนะคะคุณอาเจนพบเนี่ยเขายังฝากฝังฉันกับคุณกิตให้ดูแลทนุถนอมฉันไว้ดีๆเขาแบ่งเขตสัมปทานกันเรียบร้อยแล้วค่ะไม่ต้องห่วงอย่าลวดโหดสัตว์นะไอ้ดังเมียน้อยปล่อยนะคะคุณนพพาอย่าลืมนะว่าฉันแข็งแรงกว่าคุณเยอะเอาสิคิดว่าฉันสู้แกไม่ได้หรอในที่สุดแกก็ยอมรับสารภาพออกมาจนได้ฉันอยากให้ตะกิดได้มาฟังจังเลยจะได้เป็นของขวัญแต่งงานกับคำรับสารภาพของแกว่าเป็นชู้กับอาของมันฉันขอเตือนคุณด้วยความหวังดีนะคะถ้าคุณยังใช้อารมณ์นำสติอยู่แบบนี้คุณไม่มีวันได้สามีกับลูกกลับคืนมาแน่นี่แกพูดอะไรของแกคุณเจนพบเขารอวันที่ยายต้อมหายแล้วเขาจะพากลับมาหาคุณกลับมาหาครอบครัวที่เขารักคุณคิดเหรอคะว่าเขาจากบ้านไปไกลขนาดนั้นเขามีความสุขดีเขาคิดถึงลูกๆคิดถึงครอบครัวของเขายายต้องตะต่อและคิดถึงที่สุดก็คือคุณอย่ามาทำเป็นพูดเป็นนางงามแสนดีมงลงหน่อยเลยนะคุณเจนพบเขาประกาศแล้วว่าเขาจะหย่ากับฉันเขาหย่าแน่ถ้าคุณยังขาดสติอยู่แบบนี้เพราะถ้าคุณขาดสติใช้แต่อารมณ์ยายต้อมก็ไม่มีวันที่จะหายป่วยแล้วมันเกี่ยวอะไรกับยายต้อมยายต้อมคือเหยื่อไงคะเหยื่อที่เกิดจากความเกลียดชังของพ่อแม่พ่อแม่ที่พูดแต่ปากว่ารักลูกแต่หาเรื่องด่าทอตบตีหึงหวงไม่เว้นแต่ละวันคุณคือแม่ที่สร้างแผลให้กับลูกจนมันเรื้อรังไม่หายอยู่จนถึงทุกวันนี้พวกแกแย่งพ่อมันไปต่างหากยายต้อมถึงได้ป่วยแบบนี้พวกแกต่างหากนี่แหละนี่แหละอนุภาพไปหยุดขับอนุภาพไปใจเย็นใจเย็นใจเย็นครับใจเย็นใจเย็นอนุภาพโอ้คุณพลุษขอบคุณครับเป็นไรปะคะไม่เป็นไรครับขอบคุณนี่ถึงขนาดลงไม้ลงมือเลยเหรอครับอาผมจะไม่ทนอีกแล้วนะปล่อยไม่ปล่อยจนกว่าอาจะมีสติกว่านี้นี่อาครับผมเข้าใจนะครับตลอด4ปีที่อาป่วยอานอนอยู่บนเตียงไม่รับรู้เรื่องภายนอกอายังยึดติดกับความคิดความเชื่อเดิมๆของอาแต่ตอนนี้ทุกคนรอบตัวอาเขาเปลี่ยนไปหมดแล้วนะครับทุกคนพยายามเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นเพื่อไถ่โทษความผิดบาปของตัวเองและตอนนี้อภพก็ยอมทิ้งทุกอย่างเพื่อรักษายายต้อมนินไปเยี่ยมอภพด้วยความรู้สึกผิดเพราะไม่อยากให้อภพหย่ากับอนภานินไปเยี่ยมยายต้อมเพราะความรู้สึกผิดที่ทำให้เด็กมีบาดแผลทางใจอาจจะเชื่อภาพในคลิปที่อาเห็นกันแล้วแต่อานะแต่ผมอยากให้อารับรู้ไว้ไอ้ภาพและคลิปที่อาเห็นมันมาจากแหล่งเดียวกันจากพวกมารที่กำลังทดสอบจิตใจของพวกเราทั้งหมดมารเหรอครับแล้วทดสอบอะไรอ่ะโอ้โทษครับเชิญเชิญต่อครับมารอะไรมาทดสอบฉันยายรัชนกไงคะฉันกับคุณกำลังถูกผู้หญิงคนนี้ทดสอบอย่างหนักให้เรากลับไปสู่โหมดเน่าๆหึงหวงเมียหลวงเมียน้อยอย่างเคยอย่าไปหลงกลพวกมันอีกเลยค่ะและเพื่อเห็นแก่ยายต้อมไปเยี่ยมแกหน่อยเถอะค่ะแล้วคุณจะเข้าใจทั้งลูกและสามีและอาจจะตัวคุณเองด้วยคุณกิตคะกลับกันนะคะครับเดี๋ยวคุณนพพาจะเจ๋งจริงครับพอกันเถอะครับพอกันเถอะคุณเห็นหรือยังคะว่านางเนี่ยมันตอหลายเก่งมากพูดเอา
เอาดีเข้าตัวสัญชาตญาณเมียน้อยพลิกหน้าพลิกลิ้นไปเรื่อยอ้างว่าทำเพื่อลูกสาวคุณเป็นการอ้างที่มีมนุษยธรรมมากๆถือว่าเป็นเมียน้อยระดับพรีเมียมจริงๆใช่ค่ะเมียน้อยตัวแม่เมียน้อยขั้นเทพแต่ในเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยผมสนใจตัวละครอีกหนึ่งนะครับที่ชื่อรัชนกเธอเป็นใครอุ้ยเจ็บเหรอคะนิดนึงอ่ะโอ้ตาแล้วคุณนั่งก่อนค่ะนั่งก่อนเจ็บมากไหมคะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวก็หายครับฉันขอโทษนะคะฉันตีแรงไปหน่อยไม่เป็นไรครับไอ้แต่ว่าคุณรัชนกเนี่ยเขาคือใครนางรัชนกเหรอคะมันคือคนที่น้องสาวตัวแสบของฉันเนี่ยไปจ้างมาแต่อีน้องสาวฉันก็โง่ไปจ้างนางรัชนกให้ไปสืบเรื่องมุตตาน้องของมุนินที่เล่นชู้กับผัวฉันที่กระทรวงโอ้ยคุณเรื่องมันยาวมากงั้นวันนี้คุณหยุดทานข้าวด้วยกันก่อนนะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังให้จบเลยค่ะครับได้ครับได้